ความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัล Wallet 10,000 บาทล่าสุดวันนี้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet โดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมมีความเห็นปรับเงื่อนไขการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้สามารถใช้ได้ภายในอำเภอจากเดิมที่มีรัศมี4กิโลเมตรพอเห็นว่าเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่เกินไปมีความเหมาะสมทั้งนี้คณะอนุกรรมการมีความเห็นรวม3ทางเลือกคือให้สิทธิ์เฉพาะผู้ยากไร้ราว 15-16 ล้านคนโดยใช้ฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้งบประมาณราว 150,000 ล้านบาทหรือตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน 25,000 บาทและหรือมีบัญชีเงินฝากเกิน 100,000 บาทออกเหลือผู้ใช้สิทธิ์43ล้านคนใช้งบประมาณราว 430,000 ล้านบาทหรือตัดกลุ่มผู้มีเงินเดือนเกิน 50,000 บาทและหรือมีบัญชีเงินฝากเกิน 500,000 บาทออกเหลือผู้ใช้สิทธิ์49ล้านคนใช้งบประมาณราว 490,000 ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามันยังมีความเห็นแตกต่างในที่ประชุมก็เป็นหนึ่งในวาระที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้และเราจะส่งให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่ในกรอบใหญ่เลยโดยมันมีมุมมองที่แตกต่างโดยเฉพาะจากทางที่ประชุมเนี่ยนะครับก็มีความคิดเห็นเป็นสองส่วนหนึ่งคือเมื่อตั้งเป้าในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ต้องการที่จะให้มีคนเข้าร่วมสู่โครงการให้มากแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนมีข้อเสนอให้เอาคนรวยออกอย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการอาจไม่ทันตามกรอบเวลาเดิมที่กำหนดไว้วันที่1กุมภาพันธ์2567เพราะข้อจำกัดด้านงบประมาณส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการคณะอนุกรรมการยังมีความเห็นแตกต่างที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ซึ่งจะต้องเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนในสัปดาห์หน้าต่อไปด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเพื่อหาวิธีการและปรับตามที่ทุกภาคส่วนมีข้อเสนอแนะมารัฐบาลพร้อมรับฟังและหาคำจำกัดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมมารับฟังอยู่แล้วว่าจะมีการปรับตรงนี้ก็กำลังจะหาคำจำกัดความที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายว่าเขาว่าคนรวยเนี่ยคืออะไรนะครับก็น้อมรับคำแนะนำของท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วว่าควรที่จะจอดโจมมากขึ้นนะครับบางภาคส่วนที่ไม่เดือดร้อนก็อาจจะไม่ต้องรับฟังอยู่นะครับขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียังกูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายเห็นว่ารัฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้วโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนขนาดใหญ่และหากยังไม่ดำเนินการก็ไม่สามารถชี้ได้ว่าถูกหรือผิดส่วนจะทำตามที่หาเสียงไว้กับประชาชนได้หรือไม่รัฐบาลต้องรับผิดชอบเขาก็มีสมมติฐานในทางวิชาการว่ามันจะทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยหมุนเวียนกันเป็นพายุทอร์นาโดซึ่งจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันต้องให้เขาดำเนินนโยบายเราถึงจะเห็นส่วนอีกครูบาอาจารย์ที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกก็มันก็เป็นสมมติฐานในทางวิชาการแต่ตราบใดที่มันยังไม่มีการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่มีใครผิดแล้วก็ไม่มีใครถูกดังนั้นเนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่อย่างเดียวครับต้องเดินลุยครับแล้วทำให้ได้ตามที่ได้โปรโมทเอาไว้ถ้าทำไม่ได้รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบในทางการเมืองหรือว่าถ้าการทำซุปเปอร์แอปมันมีความไม่โปร่งใสก็ต้องรับผิดชอบในทางกฎแต่นี่ไม่ใช่สาเหตุที่จะมาบอกว่ารัฐบาลอย่าทำคนละเรื่องกันนะครับยังไงรัฐบาลก็ต้องทำครับส่วนว่าจะทำแล้วไม่เวิร์กก็ต้องรับผิดชอบส่วนนางพวงเพชรจุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอยากให้สื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสำคัญของประเทศอย่ามองเรื่องรายละเอียดหรือมองเป็นด้านลบอยากให้มองด้านบวกที่รัฐบาลพยายามทำให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์รายงาน